ว่าใช่ไหมครับก็ความรู้สึกหลังแต่งงานเนี่ยคืออยากจะเอาบอกตรงๆเลยนะว่าก่อนที่จะจัดงานแต่งงานเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้อะเพราะงานเช้ามันมีไปแล้วแล้วจูนเขาบอกเนี่ยอยากมีงานแบบนี้บ้างอะตอนเย็นเราก็คิดมันไม่จำเป็นอะแต่พอวันงานที่เราจัดแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วเรายืนอยู่ตรงนั้นอะแล้วคนทุกคนที่มาในงานแต่ละคนเป็นคนมาแบบมาแล้วน่ายินดีหมดเลยอะทุกคนมายินดีกับเราเรามีความรู้สึกโอ้โหว่ะชีวิตคู่นี้ถ้าไม่มีงานแบบนี้นี่ไม่ได้เนาะมันไม่มีไม่ได้อ่ะเพราะมีแล้วมันรู้สึกดีที่สุดน่ะดีที่สุดในชีวิตเลยอ่ะเพราะคนที่เดินมาเดินเข้ามาหาเราถ่ายรูปกับเราแต่ละคนแบบมายินดีทั้งนั้นน่ะเราเลยโอ้มันประหลาดมากแล้วก็คุ้มมากที่เราจัดงานนี้ขึ้นมาสีพ่อชอบดอกไม้ที่คุณลุ้นกันมากเลยพี่เป็นไงฮะก็มันเป็นภาพในฝันนะภาพเดียวที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ก็คือเราเบื่อแล้วล่ะเห็นงานตัดเค้กอะไรเงี้ยแล้วก็มีบ่าวสาวตัวเล็กๆเป็นตุ๊กตาวางอยู่บนหัวเค้กเราก็มาแก้งคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเจ้าสาวตัวจริงๆยืนอยู่บนเค้กเราก็เลยจำลองเอาไปวางไว้บนเรือยอทตรงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเราเนี่ยจะไปมอบดอกไม้ให้เขาแล้วภาพมันจะเป็นยังไงว่าต่อเราก็คิดว่ามอบธรรมดามันไม่น่าจะแปลกเนาะก็เลยเกิดเป็นบินมาดีกว่าบินมาจากกลางแม่น้ำแล้วมอบให้แล้วมีทุพุอยู่ตรงกลางภาพแล้วพุออกมาแล้วภาพนี้แหละเป็นภาพที่แบบแล้วยิ่งมีแม่ที่มีท้องมีลูกยืนอยู่ข้างๆมันเป็นภาพเดียวที่มันยังไม่มีในโลกนี้เราเลยรู้สึกแล้ววันนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ได้ภาพนั้นเป๊ะจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยความฝันเราปั้นได้จริงๆด้วยเว้ยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบคิดเองหมดเลยป่ะครับคิดเองฮะคิดเองหมดงานแต่งงานทั้งหมดที่จัดก็จัดกันเองจัดกันแบบทีมของบริษัทเราเป็นควีนสตูดิโอก็ทำออร์แกไนซ์พวกนี้อยู่แล้วงานแต่งงานรับจัดงานแต่งงานพวกนี้ด้วยอยู่แล้ววันนั้นเราก็จัดแต่งานนี้เนี่ยมันคงประหลาดกว่าคนอื่นเขาหน่อยเพราะว่าเจ้าภาพต้องการตอนที่ดำผุดดำว่ายโดนแกล้งว่าไงคะโอ้ยไอตอนที่ดำผุดดำว่ายอ่ะจริงๆนี่ซ้อมมานะนี่ซ้อมมาแล้วซ้อมมานานเป็นเกือบเดือนแล้วตอนซ้อมมันน้ำนิ่งไงแล้วซ้อมคนเดียวแล้วกลางวันด้วยแต่พอเอาจริงมันเฮ้ยกลางคืนนี่ว่ามืดก็มืดแล้วจู่ๆเนี่ยเครื่องดันดับเรือดับปุ๊บเราจมน้ำเลยเราก็หันทำไมเรือดับวะหันไปถึงเจ็ตสกีอ่ะหัวมันมุดเข้าไปอยู่ในหัวเรือใหญ่ไงแล้วก็โอ๊ยตายรีบสตาร์ทเฮ้ยสตาร์ทแล้วสตาร์ทตัวถึงพุ่งลอยขึ้นมาได้โอ้โหดีดอกไม้ชูดอกไม้ไม่เปียกนะเราก็เลยแล้วไปต่อจนได้คือเราก็มานั่งคิดความรักบางทีถ้ามีอุปสรรคเนาะแต่เราคอนโทรลมันได้เนี่ยเราสามารถทำให้ภาพที่เราต้องการมันเกิดขึ้นได้เนาะแค่เราสู้กับอุปสรรคมันนิดหน่อยแค่นั้นเองคนข้างหลังพูดดังนะฮะโอ้ยเปิ้ลคนก็แคปรูปมาบอกว่าพี่เปิ้ลไม่โกหัวเถิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆเลยนะวันนั้นที่ตกน้ำแล้วหัวเถิกอยากจะบอกว่าอายมากที่สุดในชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาวะไหนๆก็ไหนๆมือปัดก็แล้วตกอีกหัวก็เปิดมาอีกเราก็ไม่รู้จะคุยกับมันยังไงแล้วว่าพอเถอะเปิ้ลอายแล้วเงี้ยมันก็ยังเปิดหมดเลยนะก็เลยเป็นครั้งนึงในชีวิตละครั้งเดียวป่ะครับก็ถือว่าเป็นครั้งเดียวที่เปิดหน้าผากต่อหน้าสื่อใช่ฮะก็อย่าเอาไปออกอากาศแล้วกันแต่รู้สึกที่พูดไปนี่ออกหมดแล้วไม่ทันแล้วโอ้เป็นอาหารอันโอชะเลยนะครับหลังจากมีวางแผนน้องๆยังไงบ้างคะจะพาเข้าวงการแล้วหรือเปล่าเนี่ยแผนที่วางไว้ให้กับลูกๆเนี่ยจริงๆเอาตรงๆเลยนะก็เก็บเงินให้ลูกอย่างเดียวเก็บเงินเข้าธนาคารฝากธนาคารให้กับลูกให้มากที่สุดเพราะว่าเราต้องเก็บให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้อีกกี่ปีเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่วะเกิดเราตายเขาจะได้สบายไงหรือว่าอย่างจูนเงี้ยเฮ้ยเรามัวแต่หาปลาให้เขากินแล้วเขาถ้าเราตายไปเขาจะจับปลาเองได้เปล่าวะเราก็เลยสร้างเครื่องมือหาปลาให้กับจูนเขาโดยเปิดเป็นบริษัท
บริษัทมาดามกาสก้าซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามของจูนเขาเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวอีกทีตอนนี้เนี่ยนี่คือเครื่องมือครับมันคือทางที่จูนเขาถนัดที่สุดแล้วก็ชอบที่สุดแล้วเขารักที่สุดตรงนี้ทีมงานเขาดีมากแล้วก็เลยแบบเอออย่างน้อยเนี่ยพอเราเริ่มเปิดละเดี๋ยวตอนนี้กำลังเป็นรูปเป็นร่างละเดี๋ยวพอจูนเขาเริ่มตั้งได้ปุ๊บทีเนี้ยเราสบายแล้วที่เหลือถ้ายังไม่ตายนะเราก็จะวิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายดูแลตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับลูกนานที่สุดแต่วางแผนมีแค่3คนแค่นั้นพี่ไปปิดอู่แล้วฮะ3คนนี่กะใช้หนังกระติกรัดแล้วครับผมใช่บอกว่าช่วงนี้ทางน้องก็ช่วงนี้คือจริงๆแล้วก็น้องๆเขาก็ออกงานเฉพาะตามที่คือจริงๆแล้วน้องๆเขาก็ออกงานตามที่คนเชิญนะใครเชิญก็ไปแล้วก็ถ้าเขาไม่เหนื่อยมากแล้วก็วันหยุดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็พยายามให้เขาไม่หยุดเรียนเพราะว่าเขาเพิ่งจะย้ายโรงเรียนใหม่ด้วยใช่ไหมฮะมาเรียนใหม่ก็เข้าวงการไหมคะอ๋อคงไม่อยากให้เขาเข้าวงการฮะเอาเป็นแบบธรรมชาติไหลไปเบาๆแบบธรรมชาติดีกว่าเขาอยากเล่นเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำไปแต่เราคงไม่ให้เขาต้องไปนั่งรอต้องไปนั่งซ้อมต้องไปนั่งทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำเพราะว่าเรานิสัยเราก็เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราทำแต่ละอย่างเนี่ยมันเกิดจากความอยากทั้งนั้นเลยที่อยู่ในวงการทีวีมาได้เกือบ30ปีเนี้ยมันเป็นเพราะสันดานตัวเองนะเป็นตั้งแต่เรียนน่ะตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่เรียนมัธยมก็เป็นประธานโรงเรียนแล้วก็เล่นโรงเรียนเล่นกีตาร์เล่นดนตรีเพื่อบันเทิงเพื่อนพอเข้ามหาลัยก็เป็นประธานเจียมันเป็นทำเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตไงมันก็เลยเป็นตัวเองมันเหมือนต้องเอนเตอร์เทนคนไปยันตายอ่ะส่วนตัวน้องเขาไม่ชอบหรือว่าตัวน้องไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่าเนาะแต่เวลาเขาถ้าเราปล่อยเขาเป็นอิสระเขาจะล่าเริงมากล่าเริงจนผิดสังเกตเหมือนแบบอยากให้เขาแบบสนุกแบบวัยเด็กอย่างเงี้ยนะใช่เราอยากให้เขาตามวัยฮะตามวัยเพียงแต่เราบอกเขาว่าระวังอันไหนที่ไปเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนผู้ใหญ่เดือดร้อนพี่ๆไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นเขาอยากทำอะไรเขาเอาตรงๆเลยเราก็เลี้ยงลูกไม่เป็นนะเราก็ไม่มีวัฒนธรรมทางครอบครัวที่เราจะได้ดูทำตามอะไรเงี้ยเราไม่รู้จริงๆแล้วก็ปล่อยไปตามนิสัยเราแต่ในอนาคตก็มีโอกาสจะได้เห็นในอนาคตถ้าเป็นงานแสดงเขาคงไม่ถนัดนะฮะใช่แต่ถ้าเป็นงานแบบเนี้ยปล่อยเล่นๆอย่างคิดซ่าอย่างเงี้ยก็เอาลูกไปเหมือนปล่อยลงน้ำอ่ะปลากระดี่อ่ะปล่อยลงน้ำอ่ะเขาอยากว่ายไปไหนก็ว่ายแล้วอยู่ที่กล้องไปจับเอาธรรมชาติออกมาให้คนเขาบันเทิงมากกว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เฮ้ยโอเคถ้าอย่างเงี้ยทำได้น้องฉายแววบ้างไหมครับครับทางไหนอะไรน้องฉายแววบ้างยังเนื้ออย่างออกัสก็จะชอบร้องเพลงเต้นอะไรแบบตามภาษาเด็กส่วนออก้าจะชอบขี่เจ็ตสกีชอบอะไรบ้าๆชอบอะไรใช้แรงอะไรอย่างเงี้ยเป็นฮักเป็นมือตัวเขียวอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราต้องปล่อยเขาไปใช่